ชลบุรีกำลังเตรียมพร้อมสถาบันการพละศึกษาชลบุรีกำลังสร้างพื้นที่ใหม่สำหรับนักกีฬาเมื่อสัตว์เลี้ยงตัวน้อยได้เกิดขึ้นมาชมรมฟันดาบชลบุรียังไม่ถูกค้นพบด้วยซ้ำแล้วตอนนี้ที่นี้พร้อมยินดีต้อนรับนักดาบจากทุกจังหวัดของไทยการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันครั้งนี้ช่างดูอลังการใหญ่โตมากต้องขอบคุณพี่โบตั้งแต่ก่อนหน้าจนมาถึงการแข่งขันนี้พี่โบได้เตรียมนักดาบไว้ทั้ง3ประเภทดาบเอเป้ฟอยล์และเซเบอร์ทั้งหญิงและชายจอมคิดพงอยู่จากกรุงเทพรู้สึกดีใจมากกับการพบคู่แข่งใหม่จากชลบุรีครั้งนี้นักกีฬาของเขาได้ผ่านเข้าไปชิงชัยในรอบ4คนสุดท้ายถึง7คนเลยทีเดียวมันคือการเริ่มต้นที่มีความหวังของทีมชลบุรีพวกเขารู้ว่าจะต้องเริ่มที่จุดไหนและอย่างไรก็จริงๆแล้วชมรมแต่ละชมรมส่วนใหญ่ก็อยู่ในกรุงเทพนะครับแต่ว่าเราก็เป็นชมรมหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเราคิดว่าในเมืองชลบุรีเนี่ยมันมีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสถาบันเองที่เป็นแม่ในการดูแลเกี่ยวกับสถาบันการพละทั้งหมดนะครับอยู่ที่นี่รวมถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวในชลบุรีเนี่ยมีพร้อมนะครับผมคิดว่านอกจากการจัดการแข่งขันในครั้งนี้แล้วเนี่ยนักกีฬาได้อะไรมากกว่าการที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับมันก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้นักกีฬาเข้าร่วมตรงนี้เยอะพอสมควรในครั้งนี้ครับผู้ชมยังคงดูเบื่อนายแม่เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพยังคงเป็นเมืองที่มีอำนาจในการแข่งขันอยู่ดีทุกอย่างยังคงเหมือนเช่นเคยบางคนยังไม่รู้สึกเลยว่ามีการเปลี่ยนในวงการฟันดาบสมคิดพงอยู่รู้ดีว่ามันคงจะใช้เวลานานนับตั้งแต่เขาเริ่มเป็นโค้ชใหม่ๆแต่ครั้งนี้ได้ถือเป็นการเปลี่ยนฉากฟันดาบของประเทศไทยแล้วเขามีความมุ่งหวังอย่างแรงกล่าวว่าชลบุรีจะสามารถผลิตนักดาบรุ่นใหม่ให้กับสมาคมฟันดาบในอนาคต